想听想听我想听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 บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเกษตรกรและนักอนุรักษ์ชาวอินโดนีเซียยื่นฟ้องผู้นำประเทศและรัฐมนตรีฐานไม่แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักเกษตรกรในจังหวัดริยาวบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียที่เผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นระยะเวลาหลายปียื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต่อประธานาธิบดีอินโดนีเซียและรัฐมนตรีที่ไม่ดำเนินการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังนักเคลื่อนไหวกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมมือกับเกษตรกรจาก5หมู่บ้านในจังหวัดริอาวยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัดริอาวต่อศาลสูงในกรุงจาการ์ตาเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้สกัดกั้นการกระทำที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเผาพื้นที่และการตัดไม้ทำลายป่าที่เป็นต้นตอของปัญหามุสลิมรอชีดหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ชื่อยิกาลาฮิรีที่ร่วมในการฟ้องร้องในครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นและควันไฟก่อปัญหาอย่างรุนแรงต่อประชาชนรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานโรงเรียนหรือแม้แต่เที่ยวบินก็ต้องยกเลิกหลายครั้งเมื่อ4ปีที่แล้วประธานาธิบดีซูซิโร่บัมบังเคยกล่าวไว้ว่าจะลดการก่อการ์ดเรือนกระจกในประเทศให้ได้ร้อยละ28ภายในปี2020โดยที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการห้ามการเผาที่ดินเพื่อที่จะเตรียมทำการเกษตรเป็นวิธีหนึ่งเพื่อลดการแพร่กระจายคาร์บอนอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการเผาป่าหรือที่ดินเพื่อทำสวนปาล์มอย่างต่อเนื่องอินโดนีเซียนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีป่าเขตร้อนมากถึง 10% จากป่าที่มีอยู่ทั่วโลกแต่เสียหายอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเผาป่าเพื่อทำการเกษตรทั้งนี้ไฟป่าอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและไทยอย่างรุนแรงตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจนต้องมีการประกาศฉุกเฉินในระดับรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว